หวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาชมนะครับเหรียญใหม่ๆแล้วกันช่วงนี้ไม่มีพระเก่าหรอกครับผมมีแต่พระใหม่ก็ชมแก้เครียดแก้เซ็งกันไปหรือพอได้วิพากวิจารณ์กันไปเออตามภาษาคนเ็เรียกอะไรนะคนชอบสะสมพระเครื่องเขาก็จะ หาพระมานะสมาคมเนี่ยสภาส,สภากาแฟเขาเนี่ยจะหาพระมาแล้วก็มานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับโม้กันไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับอันนี้ก็อ่าก็มามาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับผมอันนี้นะฮะก็เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับปี2529 เหรียญนี้จะสร้างปี2529นะครับที่จริงก็ไม่ได้ห่างจากรุ่นที่เขานิยมกันนะครับไม่ได้ห่างจากปี2528เลยนะครับปี2528ก็เป็นรุ่นปืนแตกนั่นแหละนะครับรุ่นปืนแตกก็มีประสบการณ์นะพวกรูปหล่อนะครับมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถัดปีถัดมานะครับก็ปี2529เขาระบุพศไว้ด้วยนะอันนี้ดูง่ายหน่อยนะครับนะครับ ระบุพศไว้ว่าปี2,529นะครับจัดสร้างนะครับโดยวัดบางคานนั่นแหละนะครับปลูกเสกโดยตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลเขาบอกว่าหลวงพ่อเปืองน,นะครับตามข้อมูลว่าหลวงพ่อเปืองสิทธิเอกหลวงพ่อเงินนั่นแหละนะครับจัดสร้างนะครับผมในวาระอะไรก็ไม่ทราบแต่เขาก็สร้างเป็นงานเขาเรียกงานประจําปีวัดบางคานทุกปีนั่นแหละนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับผมเราก็เลือกเอาเลือก เลือกเช่าเอานะครับตามกําลังศรัทธ,ธานะครับตามเขาเรียกอะไรตามกําลังศรัทธ,ธาตามอ่งบป,ประมาณเราก็แล้วกันชอบพิธีไหนวาละไหนก็เช่าหากันไปเพราะว่าจะไปหาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินที่ท,ที่เลยนะที่ทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากถึงหาได้ก็โอ้โหคงใช้สะตุ้งสตางกันเยอะนะครราคาก็หลายแสนหลายล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่า ถ้าหารุ่นที่ทันหลง,ลง,ลงพ่อเงินไม่ได้นะครับก็หารุ่นย้อนยุคเอาส่วนมากคนก็แขวน,ย,น,ย,นย้อนยุคกันนี่แหละที่มีประสบการณ์ก็แขวนย้อนยุกเลยไม่น่าจะเป็นปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าสองแปดนะครับที่เขานิยมกันใช่ไหมปี2528ั้ยีปี2535ฟ้าคำลนนะครับปี2 5 0 0 ท่าไหร่อีก30เท่าไหร่30กว่าแล้วก็ปีเท่าไหร่ปี40กว่าเ5อะไรอะไรที่กรมมหาดเล็กสร้างอะไรปี2540กกว่าอะไรก็ยังมีนะนะครับเราก็เลือกเอานะครับเราชอบวาระไหนในการาจัดสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญปี2529นะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อเปลือง ตามข้อมูลก็าบอกลงพ่อเปลืองนะครับสิทธิเอกลงพ่อเงินนะครับผมก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นชื่อเหรียญเขาจะเรียกว่าเหรียญจอบใหญ่ถ้าเหรียญจอบเล็กก็จะไม่มีจุดไข่ปลานะครับจะเล็กขนาดเล็กกว่านี้ไหมเออจะไม่มีจุดไขป่ปลาล้อมรอบเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีมีจุดไข่ปลานะครับล้วขนาดก็จะใหญ่ขึ้นก็เรียกว่าเป็นเหรียญจอบใหญ่ลงพ่อเงินนะครับผมก็ พุทธคุณก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอ่านะครับโดดเด่นมากๆในเรื่องของมหาอุดหยุดกระสุนนะครับผมก็ออกบูบูหน่อยนะครับแต่ว่านามท่านก็เป็นเรียกนะนามมงคลเนาะอ่าชื่อหลวงพ่อเงินนะครับคนก็ก็อ่ามากเกบอกว่าอ่าพุทธคุณนะครับพุทธคุณเนี่ยครอบจักรวาลน,นะครับพุทธคุณเนี่ยครอบจักรวาลน,นะครับก็ดีทุกอย่างดีทุกด้านนั่นแหละหลวงพ่อเงินนะครับผม นามท่านก็เป็นมงคลด้วยนะครับชื่อหลวงพ่อเงินไงเออใครไม่อยากมีเงินใครอยากมีเงินติดตัวเออใครอยากมีเงินติดตัวเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็หาหลวงพ่อเงินเนี่ยมาแขวนใช่ไหมฮะหาหลวงพ่อเงินมาแขวนเนี่ยก็จะมีเงินติดตัวตลอดเวลาไงเออเขาถือเคล็ดอย่างนี้ไงนะฮะคนเขาก็เลยนิยมหลวงพ่อเงินกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ราคาก็ขนาดว่าไม่ทันยุคอย่างปีหนึ่งเนี่ยก็ทะลุแสนขึ้นไปแล้ว ปัจจุบันไม่รู้กี่แสนนะแต่น,าาๆๆน่าจะทุะลุแสนขึ้นไปแล้วแหละนะครับเออถ้าอยากรวยก็หาหลวงพ่อรวยติดตัวไว้นะครับถ้าอยากมีทองก็ไปหาหลวงพ่อทองนะครับเออลวงปู่ทองวัดลาดโยธาก็ได้อะไรหลวงพุททองในบ้างนะครับก็ อ่าจะได้มีทองติดตัวไงเออถ้าอยากอะไรก็ว่ากันไปตามนามมงคลของหลวงปู่แต่ละท่านนะเออแก้วแหวนเงินทองมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในโปสเตอร์นะครับอันนี้ก็อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินกันแล้วกันนะครับเออ,เ,อเราเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับก็ เป็นเหรียญที่เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กเนี่ยก็มูลค่าก็หลายสตางค์เหมือนกันนะครับไล่กันไปนแต่หลักแสนยันหลักล้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราคน,นบ้านแบบเราจะได้เจอก็คงเป็นโอกาสที่ แบบน้อยมากนะครับถึงเจอก็เป็นงานสนามทั่วไปถ้าไม่งานสนามก็ต้องเป็นงานย้อนยุคนะครับเพราะว่าเขาก็สร้างย้อนยุคกันมาไม่รู้กี่วันละมันก็เลยถ้าเราไม่แม่นไม่แม่นเรื่องเนื้อโลหะเนี่ยไม่แม่นพิมพ์แม่นเนื้อโลหะเนี่ยก,ก็ก็ยากอยู่ที่จะได้แบบทันหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็ก็แล้วแต่นะความชํานาญคนเรานะครับแล้วแต่ฝีมือเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฝัน ไมไ่ตั้งความหวังว่าจะเจอแบบรุ่นที่ทันหลวงพ่อเงินหรอกนะครับเพราะว่าโอกาสเจอเนี่ยน้อยมากนะครับก็หาเหรียญส,สวยๆเพื่อพอสอพอใช้ได้มาแขวนแทนแล้วก็แล้วกันนะครับอันนี้ปี27งเจ็ดเขาก็นิยมนะเออจะมีอีกรุ่นหนึ่งปี2527นะครับปี2528จะเป็นปืนแตกนะครับปี2529ก็จะเป็นแบบนี้แหละเคยแสดงว่าเขาสร้างกันมาทุกปีนะผมว่าเนี่ยปี2525 25ยังมีเลยเออผมทำคลิปไปแล้วนะเป็นเหรียญปี2525 25 นะครับเออนะครับก็ทำแดงว่าทํายนต์ทุกๆปีเราก็ชอบรุ่นไหนแดงว่าต้องเขาเรียกไต้องมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแหละนะครับไม่งั้นคนเขาก็ไม่ได้สร้างกันทางวัดไม่ได้สร้างกันแบบเยอะแยะนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญเต็มองนะครับจอบใหญ่สภาพนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าออกแบบได้ถือว่าสวยเหมือนกันนะนะครับก็เหมือนเขาเรียกถอดพิมพ์มาจากปี2515หรือเปล่า นะครับเออปีสองพันห้ารยหหรือเออก็จะเป็นหน้าแบบคล้ายๆอย่างนี้แหละนั่งแบบนี้หน้าแบบนี้แหละแต่ด้านหลังเขาจะเขียนว่าปี2515นะครับอันนี้ก็จะเป็นปี2529นะครับก็ต่างกันที่พศนะครับแล้วก็รายละเอียดนิดนดหน่อยแต่ว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้แหละจบใหญ่ลงเพราะเงินนะครับเอาลงกล้องหน่อยออนะครับเห็นไหมลงกล้องแล้วชึกนี่ก็เลือกเอานะครับ เลือกเอาดูฟอร์มพระเอานะครับอันนี้ก็หน้าตาเห็นไหมฮะลูกตา,าลูกตากรรักลูกตากลมคมชัดนะครับมีความลึกหูใบหูผิวเหลียนห่วงเหลียนนะครับนี่หน้าหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็มือจีวรน,นะครับการนั่งแล้วก็อักษรหลวงพ่อเงินนะครับตัวอักษร ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ามีมีเรียนแบบมาหรือยังนะครับมีเรียนแบบมาหรือยังนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าพระนี่ไม่ได้มีราคานะครับเหรียญจอบรุ่นปี2529เกนี่ยก็ไม่มีราคานะครับราคายังอยู่หลักร้อยอยู่เลย2-300มรั้งราคายังอยู่2-300อยู่เลยไม่น่าจะมีเออไม่น่าจะมีเกน,นะผมว่านหรือมีแล้วหรือผมยังไม่เจอ หรือยังไงหรือเรียนนี้เกป่ะหรือไงใครดูเรียนนี้เก๋บ้างคอมเมนต์หน่อยใครดูเหรียญน,นี้ไม่แท้บ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ผมว่าสวยนะเห็นไหมลงกล้องแล้วก็สวยนะครับนี่ตัวอักษรนะครับตัวอักษรนะครับมืออาจจะมีเลือนๆหน่อยตามสภาพพระนะแล้วก็หน้าตา นะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับด้านข้างอ่ะเห็นไหมขอบขอบจะเป็นขอบเรียบไปเลยเนาะขอบตัดเนี่ยเห็นไหมนะครับขอบนะครับอขอบเหลียนอ่าเห็นไหมฮะขอบเหลียน หูหูเหรียญอ่านี่มีกรอนปลินปล้นออกมานิดหน่อยอย่างเงี้ยฮะอ่านะครับแล้วก็ยันที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเงินเลยนะครับนี่นี่ยันที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเงินนะครับนะครับณนะอุอะไรเนี่ย <c oughs> อ่านไม่ออกหรอกนะครับอ,อ,อ่านแต่ตัวข้างบนได้เละย,ยันณนะ์ต่อลงมาก็เป็นยันอุ แต่ตรงมานี่ไม่รู้ว่ายันอะไรนะครับก็เขียนไว้ว่าอาหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงิน2 5 2 9นะครับลักษณะอักษรก็เขาเรียกอะไรอักขระด้านหลังยันด้านหลังก็มีความเป็นเขาเรียกอะไรความคมชัดอยู่นะครับเออดูเป็นความธรรมชาติอยู่นะครับอ่าตัวหนังสือนะครับดูชัดเจนดูไม่เบลอ พูดง่ายๆนะครับไม่เบลอนะครับผมอา่านะครับผิวเหรียญสภาพเหรียญก็ก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ดูใหม่นะครับก็ดูในในเขาเรียกนะดูในเขาเรียกเป็นยุคนะครับเป็นยุคอา่าเป็นเหรียญที่ลาวๆปี2 5งพนหนั่นแหละนะครับสำหรับหลวงพ่อเงินอา่านะครับผมก็ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็ ก็มีกันทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นนะครับย้อนยุคนะครับแต่ว่าทันหลวงพ่อนี่ก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องทาใจหน่อยนะครับจะหาทันหลวงพ่อมามาบูชาเนี่ยก็ยากหน่อยเพราะว่า,าหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับล้วก็ไปเลือกเอานั่นแหละย้อนยุคหาเลือกเอาเหรียญสวยๆเอานะครับอันนี้ก็นําเหรียญปี 25- 29มาให้ชมกัน นะครับผมราคายังอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะครับหลักร้อยอยู่เลยนะครับราคายังไม่ได้ไปไกลมากยังพอจับต้องได้สําหรับใครที่มีความศรัทธาหลวงพ่อเงินนะครับพุทุกคุณนะครับทางวัดก็มีการนะครับทำพิธีอย่างถูกต้องนะครับหออลวงพ่อเปื่องก็เป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินนะครับผมมีการบวงสรวงบอกลาวรอชนวนในการจัดสร้างก็เป็นชนวนที่เขาเรียกอะไรมีชนวนเก่า ของหลวงพ่อเงินนะครับผสมอยู่ด้วยอยู่แล้วแหละนะครับผมตามสิทธิ์ตามสายตามอ่าก็เรียกอะไรนะตามตามเจ็ดอ่าก็เรียกอะไรตามจุดประสงค์นะครับเออก็ต้องมีมวลสารอ่าเก่าในการผรสมอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยแหละนะครับถ้าผสมมากก็ปี28นั่นแหละเขาบอกผสมมากนะปืนแตกนี่นะครับผมเออ นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะมีเขาต้องมีอยู่แล้วแหละมวลสารเก่าจำนวนมวลสารเก่าในการสร้างแต่ละวาระแต่ละรุ่นนะครับไม่มากก็น้อยต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับที่สวยงามแล้วก็น่าบูชาอีกรุ่นหนึ่งพศก็ใช้ได้อยู่นะครับยังไม่เกินปี2 5 3 0เลยนะครับผมก็ถือว่านะครับใครที่ชื่นชอบเนาะนะครับหลวงพ่อเงินหารุ่น ไหนกนลาลังพิจารณารุ่นไหนกันอยู่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอ่าราคามีตั้งแต่หลักสิบอ่าหลักสิบยันหลักล้าน <c oughs> ขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะเออหลักสิบยันหลักล้านก็ขึ้นไปดูรุ่นเอานะครับผมก็อ่ามีเยอะก็ผมก็ชอบเก็บนะหลวงพ่อเงินเนี่ยรูปรอบ้างจอบบ้างจอบก็เพิ่งเพิ่งได้วัดกาอแก้วอรุณคาราม,มาปีสามเก้าใช่ไหมฮะแล้วก็ ที่ทาคลิปไปใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาปี2529เคยเจออยู่แต่ว่ามันเป็นของเกอ,เอ,อลืมลืมเออรุ่นนี้มีของของเกอแล้วนะครับเออรุ่นนี้มีของเกอแล้วเพราะว่าเคยเจอผมเคยเจอของเกออยู่นะครับเคยเจอของเกออยู่มันจะไม่ไม่สภาพจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมข้างหลังยันก็จะเป็นเบลอเบลนะครับเออเนเป็นเบลอเบลนะครับด้านหน้าก็จะเออเบลอเบลเหมือนกัน นะครับเออรุ่นนี้มีของเรียนแบบแล้วนะครับลืมลืมนะครับผมเคยเจออยู่หลายครั้งอยู่แต่ว่าไม่ถูกใจสักเหรียญแต่อันนี้ก็ถูกใจเหรียญน,นี้ก็เลยเช่ามานะครับแต่เช่ามาในราคาหลักร้อยนะครับก็ไม่ได้แพงหลักร้อยอ่านะครับผมก็เอาไว้นะครับเออจะไปเลี่ยมกรอบแขวนเหมือนกันแหละหลวงพ่อเงิน <laughs> เออผพราว่าห้อยแต่รูปหล่อมันเป็นหนักหนักมันยังไงละ่ะผมไม่ค่อยชอบแขวนรูปห่อเอ,อ้รูปหล่อนะครับก็เลยเอาเหรียนนี่แหละ เออมาแขวนลงพ่อเงินบ้างนี่ได้เหรียญลงพ่อเงินมาแขวนแล้วอ้าวนะครับหรือใครยังไงใครสนใจเหรียญน,นี้ใครชอบเหรียญน,นี้อ้าวนะครับแอดไลน์มานะครับ p n p 1 4 5พอ้าวนะครับก็แบ่งปันกันไปใครชอบนะฮะเออไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมไม่ชอบผมก็เอาไปแขวนนี่แหละนะครับผมอา้าว นะครับก็โอเคนะครับสหุัดรายการลายสาระนะครับทกผู้ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมหลวงพ่อเงินรุ่นใหม่ๆนี่แหละปี2529อายุพระก็ประมาณ30 35ปีใช่ไหมปีนี้ปี66อายุพระก็ประมาณ35ปีก็ถือว่าไม่เยอะนะก็เกิดก่อนก่อนอ่าเกิดหลังผมพระก็สร้างหลังผมเกิดอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่า อา,อายุอานามอาของวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควร30-35บส้าปีณวันที่ผมอัดคลิปอ,อัพคลิปลงใน YouTube นะครับก็ก็จะ ก็ถือว่าอายุเยอะอยู่นะครับผมอ้าวโอเคนะครับใครชอบนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเลๆๆๆๆ็กๆน้อยมาเล่าสู่กันฟังแกล้เครียดก่อนนะครับคงไม่ได้ชี้ตําหนิอะไรเนาะเพราะว่าพระยังไม่ได้เครียกนะยัางงานเกย,ยังไม่เยอะอืมหรือใครเจอเยอะหรือ,อยังไงนะครับก็ก็ดูเอาดูฟอร์มพระเอานะครับดูความคมชัดลึกเอานะครับแล้วก็อ่าสภาพผิวอายุของผิวแล้วก็หลายๆหลายๆอย่างแต่ว่า งานงานเกไม่ไม่ไม่เยอะหรอกนะครับไม่น่าจะเจอหรอกเพราะว่าพระยังไม่มีราคานะครับพระยังไม่ราคาไม่สูงนะครับก็ยังงานเกยังไม่เยอะหรอกนะครับเอาค่อยๆพิจารณากันไปนะครับผมอ้าวโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ